เคยเจอใช่ใช่ตลาดใช่ไหมมีอะไรก็รถกระจกเอาแล้วอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านฮะวันนี้เราก็อยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะนี่คือบิ๊กซีบิ๊กซีแจ้งวัฒนะวันนี้ก็ท่านรองวิศนุก็เชิญมาเร่งรัดงานรถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งเราไม่เกี่ยวข้องกับเลยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวรถไฟฟ้าก็เป็นของรฟม.ครับซึ่งให้สัมปทานเอกชนไปครับผู้ก่อสร้างคือเตคอนกับซีโนไทยนะก็จะก่อสร้างยาวเลยแล้วก็ถนนนี่ไม่ใช่ของกทม.เราก็ของกรมทางหลวงท่านรองที่ดีคนไหนเนี่ยท่านรองครับมีท้องที่ดีมาสองท่านเลยนะจากกี่คนเนี่ยของพอดีตอนนี้มีสามท่านใช่พอดีเดี๋ยวเราเคยร่วมงานไปเพื่อร่วมงานทั้งหมดแหละมาอยู่พนักงานนะครับวันนี้คนไหนอยู่เชียงรายนะที่อยู่เชียงรายตอนมาดินไหววันนี้เจอกันมาตลอดเลยนะอันนี้เป็นแผงกรุงเทพแผงกรุงเทพนะโชว์ตัวมาเอ้าอธิบายให้ประชาชนฟังหน่อยว่าถนนกรมทางหลวงในกรุงเทพมหานครมีเส้นไหนบ้างเขาได้ด่าถูกคนไงเขาจะไม่ไปด่ากรมธรรม์เขาจะไปด่ากรมทางหลวงถูกเส้นไหนบ้างอ่ะยกตัวอย่างเส้นหลักๆก็เส้นวิภาวดีหลักๆอ่ะวิภาวดีอ๋อที่น้ำท่วมอะไรพวกนี้อ๋อใช่ไหมดีคือไอ้พวกทั้งเส้นอ่ะของกรมทางหลวงเพราะตอนนี้ทำคูน้ำอยู่อ่ะก็กรมทางหลวงไงเมื่อวันก่อนที่มีคนมาบอกว่าทำไมไม่ถึงดีวิภาวดีอะไรอีกก็เส้นแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะมินบุรียาวถึงมินบุรีเดี๋ยวเนี่ยพูดธุรกิจเลยก็เลี้ยวออกไปปาปิทาไปนู่นเลยไปสามสิบสองไปนู่นเลยไปขึ้นเขาตะกี้เลยนะโอ้ท่านนี้ยาวมากแล้วอีกรอบสองรอบสองแข่งสมุทรสาครไม่ใช่แต่ก็เป็นของสมุทรสาครอ๋อรอบสองที่โดนบ่นเยอะเลยรอบสามมรมรอบสามกทมเส้นหลักของผมก็สายหนึ่งแยกไอ้ดึงคือหัวหินใช่ไหมที่บางจุดบางจุดแล้วก็อีกก็เส้นโค้งเก้าทางหนึ่งเก้าโอเคนี่เส้นคู่ขนานสามเก้าศูนย์หนึ่งสามเก้าศูนย์สองสามเจ็ดศูนย์หนึ่งโอ้โหนี่พูดแล้วดูไม่ออกเลยเส้นคู่ขนานมอเตอร์เวย์ครับอ๋อคู่ขนานมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ครับเทียบมีอะไรไหมครับส่วนเส้นอื่นไม่มีอะไรใช่ไหมแถวไอ้เงางานไม่ใช่ไม่ใช่โอเคก็มีแค่เกษตรจากแยกเกษตรไปยังหนึ่งเส้นสามพันหนึ่งสามพันหนึ่งสามพันได้พอดีของเราเหรอของจะเห็นว่ามีเหรอใช่ของคุณพานเนี่ยสองต่อข้อครับแต่ไม่หรอกคือกรมก็รับหมดแหละถ้าติดมาเดี๋ยวเราจะไปกระจายคำติดคำต่อให้ชมมันก็ชมได้นะเพราะหลักๆเนี่ยนะก็คือแจ้งวัฒนะวิภาวดีแถบที่พระรามสองที่กรมทางหลวงนะครับก็เก่งๆตัวตึงเนี่ยตัวตึงฮะตัวตึงฮะอันนี้คือตัวที่รถติดแล้วก็ตัวตึงเสียงในบนการก่อสร้างด้วยครับรถไฟฟ้าก็ดีครับก็ช่วยกันนะก็ฝากพี่เอาดีหน่อยเพราะพี่เอาดีทำคูน้ำครับแต่ก็ทำไม่ได้เยอะแล้วฮะก็มีการประสานงานกันฝากท่านรองที่ดีด้วยก็ดีประสานงานกันตลอดเพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันมาอยู่แล้วส่วนรฟม.รฟม.ก็ทำอันนี้ท่านรองผู้ว่าเลยนะวันนี้โหรองที่พอดีรองผู้ว่ามาก็ท่านก็รับผิดชอบเรื่องสายยูสถานการณ์เนี้ยสายยูสายภูเริ่มจากไหนไปไหนบ้างอธิบายหน่อยสีภูก็เริ่มจากจุดเริ่มต้นแอร์ไลน์ที่เป็นสีแอร์ไลน์ก็เป็นฝั่งเป็นนนทบุรีใช่ไหมราชการหรือราชการนนทบุรีเลยนั่งวิ่งตามติวานนท์ติวานนท์มาแล้วก็ตัดหลักไปถึงวัดชลประทานรังสิตอ่ะครับโอ้ไกลนะเลี้ยวขวาที่ตัดเลยเลี้ยวขวาปากเกตแค่นั้นยาวเลยยาวเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยนะครับยาวไปผ่านศูนย์ราชการราชการข้าวดีหลักสี่ข้าวไม่พอดีตรงไอสถานีรถไฟใช่แล้วข้าวไปทะลุก็ผ่านแจ้งวัฒนะวงเวียนหลักสี่ที่น้ำท่วมมาเยอะแล้วก็เข้ารามอินทราอินทราก็ยาวไปเลยตลาดมินบุรีถึงถนนสีห์อุดรธานีมินบุรีแล้วก็เลี้ยวเข้าไปที่เดโพนิดนึงก็ไปตัดกับถนนเอ๊ะสายบานหนึ่งก็เรียกสายบานสามสายบานสามหรือสายบานสามก็จะไปตัดกับสายสีส้มมันก็เป็นจุดที่สายสีส้มมาตัดกับสายสีฟูถ้าสีฟูตัดรถไฟหลายเส้นเนาะตัดสายสีส้มแล้วมาตัดสายสีเขียวสีเขียวตรงหลักสี่สีแดงตรงวิภาวดีแล้วมาไหนอีกแล้วก็มาที่แบล็คแคร์ไลน์ตรงสีม่วงแบล็คแคร์ไลน์ไปเจอสีม่วงโอ้สี่เส้นเลยเพราะฉะนั้นสีชมพูเนี่ยมองแล้วไม่ใช่เส้นหลักเป็นเส้นเหมือนฟีเดอร์ครับแล้วเหมือนกับเส้นเป็นวงแหวนก็คล้ายๆสีเหลืองนี่แนวทางเป็นไงตอนนี้สถานการณ์คิดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ท่านรองก็ในแผนนี่คือเห็นผู้สมัครทานแจ้งว่าน่าจะมีการทดสอบในช่วงไม่เกินไปโอเคจะช้ากว่าสายสีเหลืองสีเหลืองเริ่มทดสอบแล้วนี่จะรูปแบบของสายสีชมพูเนี่ยก็
ไม่เหมือนกับรถไฟฟ้าทั่วไปสีฟูสีเหลืองคือเขาได้เป็นการให้สัมปทานเอกชนครับเอกชนเนี่ยก็ไปจัดการก่อสร้างเองก็มีไม่ค่อยมีโครงการที่เอกชนมาก่อสร้างบนถนนรัฐนะรับก่อสร้างด้วยแล้วก็รับบริหารรับก่อสร้างรับบริหารเลยจริงๆแล้วเหมือนกับกทม.เองก็ไม่ได้จ้างผู้รับเหมาโดยตรงผู้รับเหมาเอกชนเป็นคนจ้างนั้นเองก็ต้องมันก็มีรูปแบบที่มันอาจจะแบบไม่เหมือนรูปแบบแต่เอกชนก็ไม่ได้จ้างให้เราฟรีๆนะเราให้เงินเท่าไหร่โครงการนี้20,000 กว่าล้านนะก็เป็นมีซับซิดี้ฮะ20,000ที่เอกชนเนี่ยได้เงินจากรัฐไปสร้างเนี่ย22,000 ล้านโดยไอ้คอนเซ็ปต์ที่ว่าคิดว่าเอกชนสร้างได้มีประสิทธิภาพอะไรเงี้ยนั้นก็สร้างเนี่ยโดยเอาเงินรัฐไปสร้างเสร็จแล้วเขาก็บริหารใช่ไหมแล้วก็แบ่งเงินให้เราไหมก็จะมีบางส่วนที่บางส่วนกลับคืนมาให้แล้วปัญหาที่เราเจอแจ้งมานักรถติดก็คือส่วนหนึ่งก็คือการก่อสร้างซึ่งมันก็จะมีปัญหาหลายด้านเช่นเรื่องการเอาสายไฟฟ้าลงดินเรื่องประปาอ้าวรู้อธิบายหน่อยได้ปะก็ลองเดี๋ยวละนี่คนก็ยังเลือกคือพื้นที่อ่ะก็ลองเพราะวันนี้เขาไปเร่งคือทำตามสิทธิ์งานก่อสร้างหรือทำผู้รับจ้างอธิบายได้จริงๆก็เป็นเร่งงานที่บนก่อนอันนี้ข้างล่างก็ให้ความสำคัญคือข้างล่างมันก็มีการโยกย้ายสายรูโอ้คือเราอยากเร่งรัดในการคืนทางเท้านะครับแล้วก็จราจรที่เวลาแต่นี้ก็ฟังคำอธิบายว่าจะมีการขยายกับข้างล่างต้องใช้ความเครื่องจักรในการเพื่อทำข้าวบนเรียบร้อยจากนั้นก็จะเครื่องจักรมาออกแล้วก็จะมีการขยายทำทางเท้าทำจราจรคือแต่ตอนนี้จะเป็นเรื่องของไฟฟ้าใช่ไหมครับทางที่นนท์อธิบายนะว่าทำไมเราถึงทางเท้าได้ช้าจริงๆจราจรได้ช้าผมอยากอธิบายอย่างนี้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่มินบุรีจะมาถึงแยกแครายตอนนี้เราจริงๆที่งานตอนนี้แล้วเสร็จเนี่ยทางฝั่งด้านมินบุรีมาจนถึงด้านรามอินทราจะทยอยเสร็จนะครับพอทยอยเสร็จเนี่ยสายเราสร้างทางยกระดับทางวิ่งเสร็จเราก็จะคืนจราจรได้เรื่อยๆอันนี้ใหญ่เพราะถ้าไปทางด้านนู้นเนี่ยจะมีส่วนที่คืนผิวจราจรเรียบร้อยแล้วจะเป็นช่วงๆนะครับนี่ตัวสถานีเนี่ยการคืนผิวจราจรและทางเท้าเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนกว่าเพราะต้องทำตัวทางขึ้นด้วยพอทำทางขึ้นเสร็จจะทำทางเท้าได้พอทำทางเท้าได้ถึงจะเข้าไปทำถึงปิดคือต้องสับผิวจราจรงั้นรถจะติดมากถึงค่อยไปคืนผิวจราจรได้อีกครั้งหนึ่งตามระดับตรงนี้จะทำมาเรื่อยๆครับป้าของเราก็คิดว่าทยอยคืนได้ทุกเดือนตอนนี้ก็ได้ประมาณสัก 10-20% แล้วโครงการทำรับเป็นทางด้านนู้นนะครับทีนี้ประเด็นถ้าถามว่าทางด้านเจ้าหน้าที่ตรงนี้เยอะเนื่องจากว่ามันมีหลายโครงการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะมีทั้งโครงการตลอดเองที่ทำโครงการตัดเลยโครงการทางการไฟฟ้าที่ทางลงใต้ดินแล้วเราพร้อมกันตอนนี้เป็นเรื่องของการจัดสีแบบการทำงานร่วมกัน3โครงการนี้เข้ามาก็อาจจะใช้เวลามากขึ้นกับผมเกิดทั้ง3โครงการเนี่ยต้องมีการพูดคุยทางการร่วมกันตลอดครับครับผมใต้ดินเหลืองเราก็ทำใช่ไหมเจคอนทำทั้งเหลืองทั้งชมพูใช่ครับโอเคก็มีประสบการณ์มันจะเลือกประสานงานข้าหน่วยงานนะท่านรองกรมทางหลวงก็ท่านรองฝากเร่งรัดคืนพื้นผิวนะได้ครับคือถนนกรมทางหลวงผมเองไปเร่งรัดมากก็อายเหมือนกันนะเขินก็ฝากหน่อยคือที่ผมเปรียบเทียบกันแล้วคือสีเหลืองเนี่ยทำส่วนลาดพร้าวลาดพร้าวเนี่ยแคบกว่ารามอินทรามหาศาลเลยเออแต่ทำไมมันปิดเลนคล้ายกันเลยรามอินทราเนี่ยโอ้โหไอ้ถนนการที่ให้ผู้รับเหมาเยอะหรือไงอ่ะเตะทุกวันข้างในได้เลยเออบางทีเรามองไปเอ้ยเมื่อไหร่จะคืนที่ให้เราเนี่ยนี่อันนี้แค่อาจจะมีความต้องการจริงๆนะแต่ให้เปรียบเทียบไงสีเหลืองเนี่ยก่อสร้างแบบเดียวเป๊ะถือว่าคล้ายๆกันผมว่าแต่ในสีเหลืองถนนเล็กกว่าที่ลาดพร้าวก็รถก็วิ่งได้พอๆกันกลายเป็นว่าก้านของรามอินทราแค่นั้นเยอะมากก็ฝากรีบคืนหน่อยเพราะจริงๆแล้วผมว่าประชาชนต้องการพื้นที่คืออย่าเอาผู้รับเหมาสะดวกต้องเอาประชาชนสะดวกก่อนผมต้องพยายามนะนักตัดด้วยก็ลองก็ดีผมว่านี่เป็นเอามาดึงขายด้วยกันหน่อยนะมีท่านแม่สามหน่วยงานนะสี่หน่วยงานเลยผู้รับเหมามีท่านรองผู้ดีกรมทางหลวงท่านรองผู้ว่าสปมผู้รับเหมาคอนเท้าใครคอนเท้าดีไหมไปตัดละทีมนี่มายิงกลางเลยคอนเท้าเนี่ยต้องจับมือกันนะจับมือหน่อยนะพวกเราเอาจับมือละทีหน่อยเนี่ยก็อย่างนี้นะเออนี่ดูสามทีแล้วเดี๋ยวต้องไม่พี่ต่อนะต้องฝากทุกคนด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเราเดินได้ไหมเพราะคนก็เดินยากเจ้าดีครับสวัสดีครับเช้าต้องได้มาถ่ายแต่เขาต้องแบบลิงก์ต้องติดสถานได้ครับพาไปเดินดูนอกหน่อยไหมช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเออเรื่องด้วยนะการตรวจระบายน้ำว่าอย่างเนี้ยวงเวียนหลักสี่เนี่ยตัวเด็ดเลยตัวจี๊ดเลยตัวตึงเพราะว่าตรงนั้นก่อสร้างเยอะที่เราไปใครแล้วปีแล้วจำได้ต้องตัดเลยนะต้องคิดแล้วว่าถ้าฝนตกมาจะระบายไงคือมีตัดตัวท่อคอร์สตรงไหนบ้างแบบท่อมันคอร์สถนนก็มีใช่ไหมก่อสร้างที่เสร็จลงไปใน
โพลอยน้ำไอ้ท่อลอยน้ำแล้วปากดูทุกจุดเลยปากไอ้รถไฟพวกใต้ด้วยพวกใต้เลยเปิดผิวเยอะไม่รู้ตัดท่ออะไรตรงไหนบ้างโอเคเอาละคุณผู้ชมขณะนี้เราอยู่กันที่ Big C Super Market แจ้งวัฒนะนะครับคุณผู้ชมฮะมาดูการคืนพื้นผิวงานจราจรนะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากกรมทางหลวงนะฮะแล้วก็ท่านรองนะที่ดูแลเรื่องของรถไฟฟ้าครับโอ้นี่เราก็ติดได้แต่วันเลยเนี่ยแต่ว่าแบบนี้ปากกว้างดีแพ้ไปได้เอาละคุณผู้ชมฮะและนี่คือภาพบรรยากาศบริเวณเส้นแจ้งวัฒนะนะครับวันนี้มี2จุดครับอยู่ตรงหลัก4ฮะเดินยากเลยเนี่ยไหนไหนอ๋อไม่ได้ไม่ดีเหรอจริงๆไอ้นี่คืออันนี้คือระบายน้ำมันก็เหมือนเดิมเหมือนนี้รอจำต้องระวังเชิญเลยครับอันนี้คือท่อเดิมท่อเดิมกลับไปแล้วเป็นท่อใหม่ท่อใหม่จะดูทางที่หัวน้ำมาไหลไงน้ำก็จะอ้าวเอ็ดอยู่ไหนอ่ะไปไปโยธาโยธาอยู่ไหนโยธาโยธาเกตโยธาเกตอยู่ไหมพี่เบสพี่เบสพี่เบสมาได้จริงเลยครับตอนนี้ก็เป็นแนวข้อเดิมนี่คือแนวหรือว่าอ้อมเงาะอ้อมเงาะใช่ครับแล้วก็อ้อมสองไปก็ใช่ครับต้องครับตอนนี้คล้ายๆเป็นข้อดีทัวร์ครับข้อดีทัวร์ครับข้อดีทัวร์ในช่วงนี้ข้อดีทัวร์ในช่วงนี้ใช่ครับก็ตอนนี้การจราจรในหน้าบริเวณซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ก็รถติดแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะก็อยู่ที่ Big C Super Market แจ้งวัฒนะครับขณะนี้ดูในเรื่องของเส้นระบายน้ำบริเวณการก่อสร้างอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะครับผมเป็นหัวหน้าที่นี่เหรอคุมไปทั่วนี่ได้เห็นตั้งแต่สิงคูณฝั่งนู้นเลยนะตอนที่เจอที่บุรีของเดินไปไหนโอ้ยเดินรอบท่อรอบท่อเนี่ยรอบท่อจุดเนาะวงเวียนหลักสี่ครับเนี่ยหนักเลยอ่ะแล้ววงเวียนหลักสี่มีอธิบายท่านผู้ว่าเอาเลยเอาวงเวียนหลักสี่ก่อนเลยมีเครื่องสูงถึง3ตัวนะอ๋อวางแล้วนะครับแล้วก็ของเตะข้อนเข้าไปช่วยตรงนั้นครับเออใช่ไงแล้วก็มีเจอก็มีทั้งกทมรับพลอช่วยกันเนี่ยครับผมทั้งบริษัทก็ส่งไปอธิบายให้ประชาชนนะตอนนี้นะครับก็คือระบบระบายน้ำเรานะครับตรงนี้อยู่ข้างฟุตบาทจะไหลไปสู่คลองแล้วครับเบื้องต้นเนี่ยปกติน้ำท่วมเนี่ยเพิ่งจากน้ำจากคลองมันก็ดันครับมันก็ดันทำให้ตรงนี้นะตอนนี้ทางเราก็มีแผนฉุกเฉินซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเรามีระวังบ่อรับน้ำที่ฟุตบาทเพิ่มเติมโอเคนะครับแล้วทางกทมเนี่ยมีวางรางเพิ่มตรงนี้นะครับเพื่อวางแล้วจะไม่รางวางแล้วครับเป็นเชื่อมก็มีน้ำเอ่อมาปุ๊บก็จะไหลเข้าสู่สะพานไหลคือตรงนี้เราทำบ่อแก้มลิงบ่อแก้มลิงไม่หมื่นคิวเสร็จยังเสร็จทันเนี่ยมิถุนาเนี่ยต้องเสร็จฮะต้องคอยพร่องน้ำไว้ใช่ครับก็เนี่ยไอ้คัตเตอร์ที่ลงมาก็ลงบ่อแก้มลิงตรงนี้มันต้องรีบดูดให้แห้งตลอดก็ในจุดที่1นะครับจุดที่1ได้ความสนับสนุนจากตลอดแบบนะครับเอาปั๊มมาตั้งจุดนี้ตรงนี้จะมีแก้มลิงอีกจุดนึงนะคุณทําชัยครับนี่แหงแบงค์กรุงเทพฯอันนี้พอไหวมั้ยเนี่ยต้องดูดีนะครับวงเวียนหลักสี่อ่ะก็เราจะมีแล้วตรงนี้ก็จะเป็นของบริษัทที่จะตั้งเพื่อดึงน้ำจากเส้นนี้นะตัวนี้มันช่วงโอเคครับดึงมาฝากที่คุณทําชัยแล้วไปต่อที่ตรงนั้นแล้วฝากทางเดินคนด้วยครับทางเดินเนี่ยถ้าเกิดเคลียร์ทางหน่อยแล้วเกิดน้ำท่วมต้องทําทางเดินชั่วคราวให้เลยอ่ะจะท้ายแล้วปล่อยชาวบ้านเดินท่วมเดินลุยไปตกท่อตายเพราะดูไม่ออกไงอันนี้ก็คืออันนี้ปั๊มจุดที่หนึ่งนะครับของเอานะที่จัดไว้แล้วนะมีน้ำมันป่ะ
ให้แต่เครื่องไม่น้ำมันอ่ะก็อันนี้จะเป็นจุดของกทมที่จะตั้งจุดของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมีปั๊มที่ตั้งจุดที่3จะเป็นสองอย่างโอ้โหนี่มันสมัยไหนเนี่ยจังหวะครับเก่ามากเลยแล้วก็จะมีสแตนบายครับอันนี้จะเพิ่มที่ซอย5ไว้ครับโอเครามินทร์ซอย5จะเพิ่มมาจุดสรุปว่าไม่ท่วมนะสรุปว่าไม่ท่วมนะแต่อย่างนี้เรียนได้ว่าในซอยรอยย่อยต่ำอ๋อใช่แต่นี้อยู่แล้วแล้วก็เอาเมนให้ได้ก่อนครับเอาเมนให้ได้ก่อนตัวในซอยอย่าเราว่าอีกทีนะทุกบาทก็อย่างนี้ไปตลอดนะเดินรถทางคนข้ามเป็นไงนะฮะคนข้ามลำบากไหมก็อยู่ที่สบายๆอยู่ที่สบายๆเท่านี้นี่มันแก่มันเหนื่อยนะแล้วที่ระดับดินไม่มีอันนี้ต้องประสานกับทางตำรวจเหรอครับท้องที่ว่าอย่างเงี้ยคนแก่มาข้ามยากเลยนะครับระดับล่างไม่มีแต่ตำรวจครับเดี๋ยวให้พวกเราที่ดูอยู่แถวแจ้งวัฒนะอยากจะบ่นอะไรบ่นมาเลยฮะเดี๋ยวได้รวบรวมคอมเมนต์กันเข้ามาฮะเดี๋ยวรวบรวมส่งให้กรมทางหลวงเลยรามอินทราครับตั้งแต่ตีวานนท์เลยยาวๆเลยนะแจ้งวัฒนะไปรามอินทราเดี๋ยววรรณกิจไปถึงรามอินทราไอ้สายบาน3นะแล้วก็สายที่เหลืองด้วยเอาสภาพเดียวกันว่าก็เป็นอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วสายที่เหลืองสายเหลืองของเราถนนลาดพร้าวไอ้ติดนักเรียนของใครตอนนี้เจ้าภาพอยู่ที่นี่หมดนะคุณผู้ชมฮะทางกรมการทางกรมทางเอ้าติดนักเรียนก็กรมทางเหรอแล้วจะส่วนข้างในกทมแล้วส่วนไหนจะเชิญไปขอแบ่งกันอยู่โอเคติดนักเรียนก็ถึงขนาดติดเหลืองก็เปิดแล้วแต่ที่บอกว่าบางทีก็เร่งให้รถไฟวิ่งได้อะข้างล่างก็ต้องตามเก็บแม้บางทีท้ายท้าอะไรแบบไปตามหลังก็ต้องไปเล่นกับการท่านที่ปรึกษาใหญ่ด้วยมีแผนคืนผิวจราจรด้วยครับโอเคในนี้ฮะมีใช่ไหมครับคงดูยากเหมือนนะแต่ว่าเราเป็นเทสสามเลนตลอดไหมยืนยันไหมหรือว่าสองเลนช่องจราจรอ๋อตามเดิมให้เท่าเดิมของกรมทางหลวงในมูลยูที่เหรอต้องมีจำนวนและอัตราแล้วสิ่งนี้ใครมีการทำเองตลอดแล้วตอนนี้ตอนกลับบ้านอันนี้ก็รอเด้อจริงเหรอมีปิดเฉพาะกลางคืนมีที่ประมาณช่วงบริเวณจะไม่ได้ช่วงถนนช่วงถนนช่วงถนนเลยถนนเลยเกตุนี้โอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยววันนี้ไปถึงแล้วเดี๋ยวมาไล่ตามเกตุนี้อันนี้ให้กทมมีอย่างนี้ให้ไปละให้เกี่ยวเอาเรื่องคือให้กทมอยู่ไหนให้เอาผมว่ามันถึงหน่อยพอดีนี่สิ้นเดือนนี้แล้วสิ้นเดือนนี้30เดือน6ใช่ไหมตรงไหนเนี่ย30เดือน6ตรงมีปรีฮะมีปรีเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วคือผิวอะไรคือผิวครับแล้วต้องฝากดูจราจรด้วยนะนี่ก็เดือน8มาดิมาแล้วใครช่างเดือนแรกที่เดือนแรกที่ดูตรงนี้ได้ไหมเนี่ยสิ้นเดือนนี้นะครับเนี่ยช่วงสัตว์ใต้ดินช่วงตรงไหนก็วันนี้เจ้าภาพก็ได้มาร่วมลงพื้นที่ร่วมกันนะฮะเจ้าภาพทั้งหมดเลยกทมเนี่ยมันมีหลายเจ้าภาพนะก็ต้องบอกเป็นเหตุผลเลยว่าถ้ารัฐบาลใหม่มาช่วยกันแบบประสานงานช่วยอย่างเนี้ยนี่กรมทางเราก็ไม่ดูแลนะแต่เราเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาก่อนคือวันนี้วิ่งทางก็หรือไม่ก็รทมเนี่ยก็เป็นของรัฐบาลใหญ่รัฐบาลใหญ่สุดคนาคมครับแล้วก็ผมว่าทุกคนก็ตั้งใจจริงอ่ะแต่ว่าต้องให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ตอนกรมเป็นเจ้าภาพเราก็ไปเสียเขาไปชอบไม่ได้ก็ต้องช่วยประสานงานได้เข้มข้นต้องเจอได้บ่อยอ่ะต้องจัดมีตติ้งกันบ่อยแล้วก็ช่วยกันเพราะอย่างเวลาน้ำท่วมเนี่ยเขาก็ด่ากทมครับใช่ไหมน้ำท่วมแจ้งวัฒนะก็ด่ากทมไม่ด่ากระทรวงหลวงนะแต่จริงก็ขอบคุณต้องขอบคุณกรมทางนะครับเรื่องของวิภาวดีเรื่องระบายน้ำระบายน้ำทำดีเพื่อทำเสร็จคงดีก็เยอะเลยคือแค่เร่งเมื่อไรมันก็จะช่วยกันกรมเป็นรับผิดรับไม่ยืนหาเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมประสานงานปลายทางอ่ะที่มันท่วมหนักๆอ่ะต้องต่อโดนนะมีขึ้นแรงตำรวจนะตำรวจตรงนั้นเดี๋ยวโทษนะตรงเวลแหละเฮลแลนด์ครับเราจะวางท่อชั่วคราวไว้แล้วก็ท่อจริงเนี่ยมันเป็นบล็อกเมตรที่10เมตรที่10คาดว่าจะเสร็จอีกสัปดาห์นึงโอเคคราวที่แล้วที่ตกที่ท่วมหนักที่ลงจากทางด่วนไม่กล้าลงอ่ะก็ที่ตรงทางไม่กล้าลงสัปดาห์หน้าน่าจะแล้วก็เล่นดูจราจรหน่อยกันพรุ่งนี้รถติดเยอะไปไหนต่อนุ๊กเรื่องสี่เรือไม่รู้ว่าคะตรงนี้มีกำชับอะไรเป็นพิเศษไม่หรอกผมว่ามันก็เป็นงานที่ต้องหลายหน่วยงานร่วมมือกันนะทั้งกทม.ทั้งรปม.ทั้งกรมทางหลวงผู้รับเหมาบรรเทาทุกคนต้องประสานงานกันเพื่อให้ประโยชน์ประชาชนสูงสุดนะคือต้องเน้นว่าต้องเอาประโยชน์ประชาชนมาก่อนเรื่องการคืนพื้นผิวจราจรเรื่องการระบายน้ำเรื่องทางเดินคนหลักๆนี้แหละ
แล้วก็ผู้รับเหมาก็ต้องอาจจะต้องทำงานยากขึ้นหน่อยแต่ว่าต้องเอาประชาชนสะดวกก่อนก็พยายามประสานแต่ก็ดีนะผมว่าได้ความร่วมมืออย่างดีทุกหน่วยงานนะก็ต้องขอบคุณมากแล้วก็เรากังวลเรื่องฝนอย่างเงี้ยระบายน้ำเงี้ยก็ต้องดูให้ดีเลยว่าฝนตกมาเนี่ยน้ำไปทางไหนแล้วก็มีเศษหินเศษปูนอะไรอยู่ในท่อระบายน้ำหรือเปล่าก็ต้องเร่งรัดเลยตอนนี้เปิดงานอยู่หลายอันสีเหลืองสีชมพูสีส้มสีส้มเป็นยังไงบ้างเสร็จยังขึ้นหมดแล้วขึ้นหมดแล้ว99ขึ้นร้อยแต่ผู้บาดจะไม่เสร็จนะรออ๋อครับยังมีอันนี้ถ้ารอผู้ว่านะแล้วก็เปิดใหม่คือพวกใต้พวกใต้ที่เปิดงานใหม่ซึ่งก็จะทำให้แถวกรุงเทพชั้นในเลยอ่ะแล้วบางทีจุดระบายน้ำก็มีคนบอกว่าหายไปบางจุดเหมือนกันต้องเร่งรื้อเสาเราก็มีคนคอยแตนบายแก้ปัญหาโอเคแต่เมื่อวานนี้แบบว่าก็ลงมาเร่งรัดแล้วก็ให้ทำงานร่วมกันเจ้าของตำบลเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วในการประสานงานครับแสดงว่าถ้าฝนตกหนักๆเราก็คือดูหน้างานว่าเราจะสามารถระบายยังไงได้คือต้องก่อนฝนตกเลยอ่ะต้องมาทีนี้แล้วต้องมาดูแล้วเนี่ยท่ออย่างเงี้ยถามว่าท่อขาดนี้มันระบายไงวะนะเศษหินเศษปูนเศษตายเงี้ยพอฝนตกมามันไหลลงท่อไหมมีการป้องกันอะไรไหมขยะลงไปยังไงต้องดูแล้วเพราะว่าถึงเวลาฝนตกมามันไม่มีโอกาสทำอะไรแล้วมันนวลเนียแล้วจุดที่เราคาดการอย่างโรงเรียนหลักสี่เนี่ยเขามีแล้วก็เละทีนี้ก็ต้องเตรียมการไว้ก่อนเดี๋ยวท่านรองก็ต้องไปเร่งรัดแล้วก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาก่อนแล้วนี่รู้จักกันหมดแล้วสบายก็คุยกันอยู่สบายสบายง่ายง่ายค่ะมีเส้นไหนตอนนี้ที่ยังกังวลใจว่าจะผมว่าแนวก่อสร้างนี่แหละแนววัดนะนี่นะแล้วก็จุดที่มีการก่อสร้างในเมืองก็กังวลเหมือนกันพวกใต้แล้วรอบกรทมแหละแล้วแถวสามเณรอะไรเงี้ยซึ่งมีการเปิดหน้างานแล้วก็จุดก่อสร้างใหม่แต่ยังไม่มีปีที่แล้วเพราะปีเราไม่เป็นไรปีนี้การก่อสร้างเพิ่มนะนี่ก็จะทีแล้วเป็นจุด707จุดที่เป็นจุดพอบางเราก็รู้ละเราก็เข้าไปแก้แต่จุดใหม่ที่เขาเปิดหน้างานใหม่ไม่รู้ว่าตรงไหนมันผลงานเป็นยังไงแต่ก็ต้องใช้จินตนาการเราก่อนว่าจะจอดที่ไหนบ้างนะขอบคุณนะจ้าขอบคุณนะคะโอเคคือผมต้องไปงานสถานทูตก่อนสถานทูตไปดูก่อนขอบคุณมากแล้วคุณผู้ชมฮะก็เป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็วันนี้ก็เป็นการพูดคุยนะฮะแล้วก็มาลงพื้นที่จริงแล้วก็หลักฐานนะก็มีการจับมือจับไม้จับมือกันร่วมกันแล้วก็มาคุยถึงนโยบายในระดับบริหารที่จะมุ่งเน้นแล้วก็เน้นย้ำไปยังฝ่ายปฏิบัตินะในการทำฟุตบาทคืนผิวฟุตบาทแล้วก็เตรียมเรื่องน้ำให้อย่างปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งถนนในกรุงเทพมหานครนะก็มีหลากหลายส่วนที่เป็นเจ้าภาพนะฮะซึ่งก็มีทั้งกรมทางหลวงนะฮะหรือเป็นของการรถไฟก็มีนะเยอะแยะมากเลยฮะแล้ววันนี้ทุกคนก็ได้มายืนคุยแล้วก็มาตกลงร่วมกันนะฮะเพิ่งไปพอดีเลยโอ้นักวิ่งเนี่ยถ่ายให้ไหมครับวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาขึ้นครับนี่วิดีโออยู่นะโอ้ยโอเคครับขอบคุณนะมาลองเดี๋ยวฝากด้วยนะขอบคุณมากครับลองเอาละคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะติดภารกิจถัดไปนะคุณผู้ชมฮะต้องไปก่อนเดี๋ยวลองไปดูหน่อยนะช่วยดูได้ครับประชาชนได้ช่วยดูว่ามีปัญหาอะไรได้ฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอเคคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับสวัสดีครับ